สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอีฟนะคะก็หน้าตาประหลาดนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งไปบวชชีมาต่อเล่นนะคะพอดีแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เขียนคิ้ววันนี้แน่นอนค่ะเราจะมาสอนเขียนคิ้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเคยมีคลิปอันก่อนไปแล้วอันนึงแต่ว่านานมากๆและอันนั้นจะเป็นแบบสอนแบบเขียนคิ้วปลิงที่เมื่อก่อนเขาแบบเพิ่งมาใหม่ๆโดยฮิตกันนะคะตอนนี้เหมือนกับแบบว่าคิ้วปลิงเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาไปแล้วนะคะก็เลยจะมาอัปเดตการเขียนคิ้วที่อีฟชอบเขียนในตอนนี้นะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะใช้ของ Cosloop ใช้สี Deep Brown นะคะเพราะตอนนี้สีผมค่อนข้างเข้มนะแล้วก็จะมีฝุ่นเขียนคิ้วนะคะนี่ใช้ของ Makeup Store ที่ Obo Color แล้วก็เป็นแปรงเขียนคิ้วของ Makeup Store เหมือนกันนะคะแล้วก็สำคัญก็คือมาสคาร่าปัดคิ้วเองอันนี้ใช้ของเมลินดานะคะเบอร์01ขั้นแรกนะคะให้เราวัดความยาวคิ้วก่อนก็จะพาดจากปีกจมูกนะคะผ่านหางตาแล้วก็ไปจบที่บริเวณนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็จะมาร์กเอาไว้นี่นะคะแล้วก็ลากจากท้องคิ้วนะคะจากประมาณตรงนี้พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วไม่ใช่ล้อเล่นเราก็จะมาต่อที่หางคิ้วนะคะหางคิ้วอันนี้ก็คืออีฟจะวัดจากจุดที่มันสูงที่สุดของคิ้วจุดที่สูงที่สุดของคิ้วอยู่ตรงไหนก็คือจากปีกจมูกเดิมพาดผ่านตาดำนะคะขอมองตรงนิดนึงนี่จะอยู่ประมาณตรงนี้พอเรารู้แล้วมันอยู่ตรงนี้ก็จำเอาไว้นะคะแล้วก็ลากลงมาจะไม่กดน้ำหนักมือแบบปื้ดเดียวอ่ะจะค่อยๆสะกิดลงมาโอเคพอได้หางคิ้วแล้วนะคะเราก็จะมาต่อตรงบริเวณตัวของคิ้วนะประมาณกลางๆคิ้วจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลากต่อเข้ามาค่อยๆสะกิดมาพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ระบายข้างในแต่แบบว่าไม่ต้องกดจนแบบเหมือนระบายสีด้วยดินสออะไรขนาดนั้นแต่ว่าไล่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 ไปแบบนี้โอเคพอเราไล่เข้ามาได้ประมาณนี้แล้วนะคะคืออีจะเว้นเอาไว้พอสมควรนะคะแล้วเราจะมาต่อด้วยตัวนี้เป็นฝุ่นนะคะใช้เบอร์อ่อนสุดทีนี้จะระบายถึงตรงไหนจะระบายถึงหัวตาคือจะไม่ระบายเกินเข้ามาเยอะเกินไปเกินนิดหน่อยได้นะถ้าคนที่ชอบแบบคิ้วยาวๆปังๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่านี้ก็คือตามสัดส่วนของมันนะคะตรงหางคิ้วก็จะใช้สีเข้มขึ้นมาหน่อยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วก็ปัดขนคิ้วอันน้อยนิดอันนี้ให้มันตั้งขึ้นนะคะเวลาเลือกมาสคาร่าคิ้วก็คือเลือกให้มันสีใกล้เคียงสีผมแต่ถ้าอย่างบางคนทำผมสีม่วงอะไรเงี้ยจะหามาสคาร่าคิ้วสีม่วงก็ไม่ได้ถูกปะก็คือเลือกให้มันเป็นโทนเดียวกับผมอะค่ะเช่นแบบมันเป็นม่วงไหนอะม่วงเทาก็ต้องหามาสคาร่าคิ้วที่มันออกแบบเป็นสีแบบสีแอชสีเทาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นแบบออกเป็นเข้มๆหน่อยก็อาจจะใช้สีน้ำตาลได้อะไรอย่างงี้นะคะเราสามารถปัดย้อนเส้นขนได้นะให้สีมาสคาร่าเนี่ยมันเคลือบไปกับเส้นขนของเราเห็นไหมว่าสีมันจะดูซอฟต์ลงอ่ะส่วนใครนะคะที่ชอบเก็บท้องคิ้วให้มันแบบสะอาดนะคะให้มันดูไม่ทู่ๆไม่กระหล่อมกระแหลมแบบนี้นะก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์นะคะกับแปรงแบนๆอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ตัดขนคิ้วไงมันก็เลยไม่เรียบร้อยนะเราก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์เก็บท้องคิ้วได้
็จะได้ท้องคิ้วสะอาดขึ้นมานิดนึงนะโอเคค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเขียนคิ้วที่ชอบเขียนในตอนนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วที่ดูแบบเข้ากับทรงหน้าของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะส่วนหางคิ้วเนี่ยก็จะแบบเน้นให้มันเรียวพอหางคิ้วมันเรียวออกไปปุ๊บเนี่ยเชฟหน้ามันก็จะดูมีโครงที่ดีขึ้นโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็เอาไปฝึกเขียนกันได้นะคะแบบนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ